วิธีจูนจิตให้ธุรกิจรุ่งจะจูนจิตยังไงนะฮะให้ธุรกิจรุ่งหลายคนบอกว่าจูนจิตเดี๋ยวนี้เขามีอะไรเชื่อมจิตเหมือนกันไหมไม่เหมือนเพราะคุณไม่ต้องไปเชื่อมกับคนอื่นคุณสามารถปรับจูนของคุณได้เองประเทศไทยนะพอพูดถึงคำว่าจูนจิตพูดคำว่าจิตใต้สำนึกพูดคำว่า law attraction คุณบอกเอ้ยไอ้นี่ประหลาดไอ้นี่พูดเพ้อเจ้อแต่พอพูดถึงสายมูคนกว่า 80% เชื่อพอพูดถึงฮวงจุ้ยคนกว่า 80% เชื่อต้องปรับบ้านดีๆไปปรับทิศบ้านดีๆไปขยับนั่นขยับนี่กลายเป็นบ้านตลกเลยก็มีผมจะบอกว่าคนส่วนใหญ่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าคุณไม่รู้ว่าแท้จริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นการมูที่คุณไปไหว้พระที่นั่นไปอาบน้ำมนต์อะไรก็แล้วแต่ที่คุณไปมูนะครับนะไปบนบานศาลกล่าวอะไรทั้งหมดเนี่ยมันคือเรื่องจิตท้ายที่สุดแล้วบรรทัดสุดท้ายที่สุดแล้วมันคือเรื่องของมายฮะพุทธเจ้าบอกว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยใจดังนั้นธุรกิจจะรุ่งธุรกิจจะร่วงอยู่ที่ใจคุณจะรวยหรือคุณจะจนอยู่ที่ใจพระเจ้าไม่ได้บอกว่าปัจจัยภายนอกเป็นตัวกำหนดไม่ใช่จริงๆแล้วตัวกำหนดคือใจไม่ว่าคุณมีเงินเท่าไหร่ก็ตามถ้าคุณรู้สึกจนคุณเตรียมตัวเสียเงินทั้งหมดที่คุณมีได้เลยเพราะเงินที่คุณมีจะเป็นไปตามระดับพลังงานที่คุณเป็นการปรับฮวงจุ้ยคือการปรับพลังงานครับยินหยางคืออะไรยินหยางคือพลังงานทิศทางฮวงคือลมจุ้ยคือน้ำน้ำกับลมการพัดของน้ำการพัดของลมคืออะไรคือพลังงานถูกไหมเพื่อปรับโฟลในใจคุณลดน้ำมนต์9วัดจุดที่ทำให้มันศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่อยู่ที่น้ำมนต์แต่อยู่ที่ใจของคนที่ลดถ้าคุณไปแล้วคุณไปกับเพื่อน2คนท้าเลยนะคนหนึ่งเชื่อมากกว่าหลวงพ่อองค์นี้สำเร็จหลวงพ่อองค์นี้เก่งหลวงพ่อองค์นี้จะทำให้เปลี่ยนชะตาชีวิตได้ปรากฏลดน้ำมนต์ป้วงมาคนนี้แม่งรวยแต่คนหนึ่งเอ๊ะจะจริงหรือเปล่าจะใช่ไม่ใช่เอ๊ะหลวงพ่อนี้เป็นไอ้แบบในหนังเรื่องสาธุหรือเปล่ามันจะจริงไหมอะไรเงี้ยปรากฏว่าไอ้นี่กลับมาไม่สำเร็จเพราะอะไรบางคนบอกว่าต้องศรัทธาก่อนศรัทธามันสามารถกบ limiting belief ได้แล้วรู้ไหมว่าอะไรที่เป็นตัวปฏิปักษ์ที่ทำให้คุณไม่สามารถจะอัพระดับพลังงานในใจได้สิ่งนั้นผมเรียกว่า limiting belief limiting belief คือความคิดที่เป็นข้อจำกัดที่บล็อกไม่ให้คุณทะยานต่อไป limiting belief พวกคุณมีทุกคนฮะใครที่เคยเชื่อว่าต้องทำงานหนักเท่านั้นถึงรวยใครแม่งมีคำพูดนี้บ้างความเหนื่อยคือไม้บรรทัดวัดความสำเร็จหรือบางคนบอกว่าเหงื่อไม่ออกอย่าหวังได้ตังค์ใครเคยมีความคิดว่าต้องฝืนวันนี้ทำสิ่งที่ไม่ชอบวันนี้เพื่อความสำเร็จในวันหน้าบ้างนั่นแหละฮะคือ limiting belief นั่นแหละคือความคิดที่เป็นข้อจำกัดความคิดที่บล็อกคุณไว้อะมันเหมือนเป็นกำแพงแก้วคุณไม่เห็นนะแต่มันทำให้คุณทะลุไม่ได้ต่อให้คุณขยันมากกว่านี้10เท่ารายได้คุณจะไม่มีทางมากกว่าเดิม10เท่ารายได้คุณจะเท่าเดิมเพราะสิ่งที่บล็อกคุณไม่ใช่การกระทำสิ่งที่บล็อกคุณคือ mindset เหล่านี้ที่มันไม่ทะลุครับไม่ว่าคุณจะมีเงินเท่าไหร่ก็ตามเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้สึกขาดนั่นคือเงินจำนวนนั้นน่ะคุณเตรียมตัวเสียไปได้เลย 2. สิ่งที่ทำให้ธุรกิจคุณไปไม่รุ่งนั่นคือสิ่งที่เรียกว่า limiting belief นั่นคือความรู้สึกลบของคุณความรู้สึกที่เป็นเหมือนเพดานที่คุณแทงขึ้นไปไม่ได้นะนี่คือ2ข้อที่ฝากไว้